ใครเป็นลูกแม่น้ำโขงจะรู้เองว่าแม่น้ำโขงมันเปรียบเสมือนแม่เรายังไงแม่น้ำโขงมันเป็นที่พึ่งพาทุกสิ่งทุกอย่างของคนในลุ่มน้ำโขงอยู่แล้วแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางการคมนาคมเป็นเส้นทางวัฒนธรรมเชื่อมร้อยวัฒนธรรมเมืองเชียงของก็มาจากชื่อแม่น้ำโขงผู้ปิดทองหลังชายแดนขอพาไปรู้จักกับหนึ่งในคนไทยที่โลกยกย่องเป็นนักอนุรักษ์และผู้พิทักษ์แม่น้ำโขงนั่นคือกุลตีนิวัฒน์ร้อยแก้วผู้ลุกขึ้นมาปกป้องสายน้ำแห่งชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้หงเฮียนแม่น้ำโขงสวัสดีครับกุลตีครับสวัสดีครับนี่คือหงเฮียนแม่น้ำโขงตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายใช่ใช่ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ของแม่น้ำโขงคือก็มีผู้คนมากมายที่เข้ามาเรียนรู้เข้ามาใช้พื้นที่เนาะที่นี่ตั้งมานานแล้วเหรอครับครูก็เปิดมาได้เข้าปีที่9นะโครงการต่างๆเข้ามาชื่อโครงการสี่เหลี่ยมจริงๆหงเฮียนแม่น้ำโขงเนี่ยการจัดตั้งหงเฮียนแม่น้ำโขงมันเกิดมาจากกลุ่มรักเชียงของประมาณปี2158เริ่มเปิดตรงหงเฮียนแม่น้ำของหรือชื่อจริงก็คือสถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่นหงเฮียนแม่น้ำของทำหน้าที่สองอย่างก็คือหนึ่งก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ของท้องถิ่นเนาะกับแม่น้ำโขงเรื่องประวัติศาสตร์นิเวศธรรมกับเด็กกับนักศึกษากับผู้ที่สนใจกับสาธารณชนต่างๆเช่นเป็นพื้นที่ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนผิวไหนสีไหนได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของฮิวแมนเรื่องของมนุษย์ไม่ได้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราหวังไว้เรื่องมันมีความสำคัญต่อมนุษยชาติคำว่าของเมืองเชียงของก็คือเมืองของน้ำโขงนี่แหละน้ำโขงนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญผมเป็นคนเกิดที่นี่ตอนนี้อายุ63เพราะนั้นเห็นความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงมาตั้งแต่เด็กแล้วมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าประมาณ26ปีถ้านับเป็นปีแล้วก็เมื่อมันเริ่มมันมีเขื่อนกุฏิช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นการมาปกป้องแม่น้ำโขงของกุฏินี่คืออะไรครับสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมต้องลุกขึ้นมาปกป้องแม่น้ำโขงนะผมว่าความเป็นคนเชียงของผมเกิดโตที่นี่เนาะแต่ยายอยู่ที่นี่มันถึงให้เห็นความสำคัญของแม่น้ำโขงเมื่อแม่น้ำโขงมันมีปัญหาเราก็มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทำยังไงที่ต้องปกป้องมันก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับเราเนาะในฐานะของคนท้องถิ่นนะการต่อสู้เพื่อแม่น้ำโขงมากว่า20ปีครับกุฏิเห็นอะไรกับการต่อสู้ครั้งนี้20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนเพราะนั้นการขับเคลื่อนในเรื่องของการปกป้องทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมนี่มันก็จะต้องเปลี่ยนด้วยโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติของมนุษยชาติซึ่งแบ่งกันเป็นประเทศบอกอันนี้ของฉันอันนี้ของเธอในยุคสมัยนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแล้วความคิดอย่างนี้มันจะคิดบอกว่าอันนี้เป็นของฉันของเธอไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เรากระทำกับธรรมชาติแล้วเปลี่ยนแปลงไปนั้นน่ะมันมีผลกระทบคนทั้งโลกตรงนี้ก็เป็นห้องสมุดอันนี้ก็เป็นเหมือนว่ารวบรวมแหล่งข้อมูลต่างๆเป็นแหล่งความรู้เรื่องของท้องถิ่นเรื่องของแม่น้ำโขงตั้งเป้าหมายให้ศูนย์โรงเรียนแห่งนี้ให้ห้องสมุดให้มันเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งค้นคว้าข้อมูลในเรื่องของแม่น้ำโขงเรื่องขององค์ความรู้ท้องถิ่นต่างๆที่เราจะรวบรวมพอดีหนูก็จบปทที่มขค่ะเรียนสาขารุ่นน้ำโขงศึกษาค่ะครั้งนั้นที่คุยกับคู่ตีหนูก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากค่ะความคิดของคู่ตีก็ทำให้หนูก็มีประทับใจมากมีประโยชน์ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเขาบอกว่าอย่าเอาความต้องการของมนุษย์มาพัฒนาเพราะว่าทรัพยากรก็มันไม่ใช่คือใช้ในปัจจุบันใช้ให้หมดแล้วก็ไม่เหลือให้ลูกหลานหรือว่ายังไงที่ใช้ตัวอันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะอาจจะมีหลายครอบครัวต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรที่ต้องอาศัยแม่น้ำต้องหาปลาแล้วก็ไปหากินแม่น้ำคงเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของชาวบางอย่างมากหนูก็อยากใช้ความรู้ของตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจแล้วก็ส่งเสียงของคนไทยไปที่จริงทำให้สังคมจริงก็ได้ยินเสียงของประชาชนไทยเป็นยังไงบ้างค่ะด้วยกุฏิเกิดและเติบโตที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำโขงมาตั้งแต่เด็กและเริ่มเห็นสายน้ำแห่งชีวิตเกิดผลกระทบจากโครงการต่างๆจึงตัดสินใจลาออกจากอาชีพรับราชการครูเมื่อปี2539เวลานั้นเป็นครูใหญ่โรงเรียน2พี่น้องในอำเภอเชียงของหันมาสู่ผู้พิทักษ์แม่น้ำโขงแบบเต็มตัวข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดคอนผีหลงเนาะเขาเรียกคอนผีหลงเป็นจุดใหญ่ที่จะมีการระเบิดเพื่อการเดินเรือ
ครงการเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงที่ความถี่หนงเนี่ยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตโดยงานวิจัยของเราที่ผ่านมามันมีระบบนิเวศอยู่11ระบบนิเวศบริเวณความถี่หนงนี่มันมี10ระบบนิเวศย่อยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่จุดที่ปลาบึกมาผสมพันธุ์เพื่อจะวางไข่เพื่อจะไข่26ปีดูเนี่ยคุณคิดว่าไม่มีวันไหนที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นปกติหนึ่งในกิจกรรมของปูในลุ่มแม่น้ำโขงก็คือให้ความรู้กับคนที่มาเยือนที่เมืองน้ำโขงเราบางกลุ่มก็อาจจะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ของก็จะลงดูแม่น้ำโขงนอกศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของแม่น้ำโขงโดยทางเรือบางกลุ่มก็อาจจะคุยกันที่ห้องเรียนกิจกรรมพวกนี้ก็จะมีอยู่ตลอดปลามันเป็นชีวิตที่ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วปลาก็ไม่ค่อยมีถ้าธรรมชาติมันขึ้นจนสุดเลยเนาะถึงนู่นเลยแหละปลาขึ้นไปวางไข่คือพอน้ำมันเปลี่ยนระดับขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติปลามันก็ครับเปลี่ยนวิธีของเขาเช่นเดียวกันเปลี่ยนวิธีแต่ว่าเทียบกับเมื่อก่อนนี่กี่ปีย้อนหลังที่มันความแตกต่างแบบนี้ครับย้อนไปก็20กว่าปีนั่นแหละก่อนจีมาทำเขื่อนนี่นี่เราทำอะไรครับพี่อันนี้ทำการวัดระดับน้ำก็คือวัดเรื่องความขุ่นครับความขุ่นของแม่น้ำนะครับมันจะบ่งบอกอะไรครับพี่เรื่องของความใสเรื่องของความขุ่นที่เราวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของตะกอนหรือว่าเราจะมาตรวจทุกเช้าครับเพื่อดูว่าความตะกอนมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็บ่งบอกว่าน้ำขึ้นหรือลงผิดปกติหรือเปล่าเงี้ยครับใช่ครับวิดูดิเขาอันนี้ด้วยสารมาแล้วก็ทำสวัสดีค่ะพวกเราอยากทราบความเป็นมาของแม่น้ำโขงอะค่ะก็เป็นน้ำโขงที่เราเห็นอยู่นะก็ถ้าพูดแล้วก็มันเป็นแม่น้ำที่เกิดมาจากโน่นข้างบนที่เขาเรียกว่าเทือกเขาหิมาลัยผ่านอยู่6ประเทศหรือ7ประเทศเพราะนั้นมันก็ผ่านผู้คนเยอะไงเยอะค่ะคนกินร้อยชาติพันนี่เรามาหาปูตีเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกหนูค่ะมีความสนใจที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับแม่น้ำโขงค่ะเป็นวิถีชีวิตแล้วหนูเห็นว่าตอนสมัยอนุบาลค่ะหนูเคยมาที่นี่แล้วเขาเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาเดียวเกี่ยวกับแม่น้ำโขงค่ะหนูก็เลยสนใจที่จะมาหาปูตีที่นี่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับที่เห็นเด็กๆมีความสนใจในแม่น้ำโขงก็ดีใจที่เขาสนใจแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอ่ะกับเยาวชนในเรื่องของธรรมชาติเนาะเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตของเขาถ้าเขาได้เรียนรู้แล้วเขาเข้าใจแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันสำคัญยังไงครับเส้นทางชีวิตของครูตีนิวัตรร้อยแก้วทุกลมหายใจมอบให้กับการปกป้องแม่น้ำโขงทำให้ครูตีได้รับรางวัลเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลด้านสิ่งแวดล้อมและล่าสุดรางวัลผู้นำแนวหน้าซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ในสหรัฐพร้อมชูโฮงเฮียนแม่น้ำของเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศหวังคนรุ่นใหม่สานต่อครูฝากความหวังในการขับเคลื่อนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยครูคิดว่าครูคิดถึงเด็กกับเยาวชนนี่คือความหวังของครูหวังให้การเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร